หมวกกันน็อกใบนี้นะครับจัดทำโดยศิลปินชื่อน้องติ๋มซำนะครับเป็นรุ่นน้องของคณะวิจิตรศิลป์มหาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นศิษย์ร่วมสถาบันเดียวกับผมนะผมได้มีโอกาสไปร่วมงานแสดงรถแล้วก็งานเนี้ยรวมทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์หลายๆแบบนะครับเป็นงานที่ชื่อว่าเชียงใหม่ไบวีคซึ่งจัดมาแล้ว19ครั้งครั้งนี้คือครั้งที่19นะครับต้องบอกว่าต้องจัดมาแล้ว18ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่19นะครับแรกๆก็จัดแทบทุกปีนะฮะแต่ว่าหลังๆระยะหลังมาเนี่ยทางเจ้าภาพที่จัดงานเนี่ยเขาก็จะจัดปีเว้นปีนะฮะส่วนของผมเนี่ยได้รับเกียรติจากทางเจ้าภาพให้ดูแลในโซนของที่ชื่อว่า Motor Art Space เนี่ยฮะโลโก้นี่ครับ Motor Art Space คืออะไร Motor Art Space ก็คือศิลปะที่เกี่ยวกับยานยนต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์กลไกคณิติกอาร์ตต่างๆความเคลื่อนไหวความการเคลื่อนที่อะไรต่างๆพวกนี้ก็คือคอนเซ็ปต์รวมๆก็เป็นมอเตอร์อาร์ตสเปซที่ผมคิดคอนเซ็ปต์นี้ขึ้นมานะครับไปเชิญมาแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือผลงานชิ้นนี้ของน้องติ๋มซำนะครับน้องติ๋มซำคือน้องวิเชษน้องพิเชษนะครับครับน้องพิเชษติ๋มซำนะครับเป็นคนที่ผลิตตัวนี้ขึ้นมาตอนแรกเราก็มาคุยคอนเซ็ปต์กันว่าเออเราจะทำอะไรกันดีผมก็เลยบอกว่าให้โจทย์ว่าให้มันเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกมอเตอร์ไซค์ได้หมดเลยน้องเขาก็นึกถึงเรื่องของหมวกกันน็อกขึ้นมาเขามีไอเดียว่าอยากจะทำหมวกกันน็อกทรงแปลกๆขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้อยากจะใช้ให้เป็นหมวกกันน็อกที่ใช้ตามท้องถนนจริงๆเขาอยากทำงานศิลปะที่มีเขาเรียกแรงบันดาลใจมาจากหมวกกันน็อกนะฮะใบนี้คืองานศิลปะที่มีแรงบันดาลใจมาจากหมวกกันน็อกต้องขอย้ำนะครับอันนี้ไม่ได้จะทำหมวกกันน็อกเพื่อเอาไปใช้จริงในท้องถนนนะครับซึ่งความพิเศษของหมวกใบนี้น้องเขามีคอนเซปต์ว่าเหมือนกับเนี่ยครับชื่อของเขานะรุ่นนี้เขาใช้คำว่าเฮียเมทปกติเราเรียกว่าเฮลเมทใช่ไหมครับเฮียเมทก็คือมันมาจากคำว่าการได้ยินเฮียนะฮะเขาก็มีนิยามประมาณว่าบางคนเนี่ยได้ยินแต่อาจจะไม่ได้รับทราบหรือไม่รับฟังเขาจะใช้คำว่าI hear but I don't listen ก็ประมาณว่าฉันได้ยินแต่ฉันอาจจะไม่ได้รับทราบหรือรับฟังนะครับมันต่างกันอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นกิมมิคเป็นเขาเรียกเป็นนิยามของเขานะฮะเขาตั้งนิยามตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำผลิตเป็นรุ่นนี้ขึ้นมาก็เลยคิดว่าเออตอนแรกว่าจะทำอยู่ไม่กี่ใบหรือว่าใบน่าจะเป็นใบแรกใบเดียวด้วยซ้ำแต่ผมก็บอกว่าเราน่าจะแค่ผมเห็นเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าไอ้ตัวนี้มันน่าสนใจมากใครหลายๆคนที่ได้เห็นเนี่ยจะต้องชอบจะต้องรู้สึกอยากเป็นเจ้าของอ่ะผมก็เลยบอกเราทำกันยังไงดีเขาบอกว่าถ้าผลิตเยอะๆเขาก็ผลิตไม่ไหวเพราะอันเนี้ยมันเป็นแฮนด์เมดแทบจะ 100% เลยนะครับทุกๆอย่างนี่ผลิตขึ้นมาทำมือเขาปั้นขึ้นมาเองต้องมาประกอบชิ้นงานมาอะไรสารพัดเลยผมก็เลยบอกเขาว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ทำเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นหรือว่าผลิตเป็นจำนวนจำกัดไปเลยให้มันมีคุณค่าไปเลยหมดแล้วหมดเลยถ้าใครได้เป็นเจ้าของก็ถือว่าได้ของที่มันมีคุณค่าที่พิเศษนะครับถ้าโปรเซสกระบวนการการทำใบแรกๆเนี่ยใช้เวลานานอยู่ครับมันเหมือนลองผิดลองถูกนะประมาณก็ใช้เวลาหลักเดือนอยู่แล้วครับหลักเดือนอยู่แล้วแต่ว่าพอทำได้สำเร็จแล้วเนี่ยก็คือไอ้นี่คือใบแรกที่ทำได้สำเร็จจริงนะครับแล้วก็ตอนนี้รู้กระบวนการขั้นตอนแก้ปัญหาได้หมดละรวมทั้งการถอดแม่พิมพ์ต่างๆเพราะเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของความยืดมันไม่ได้เรียบกลมเหมือนหมวกกันน็อกปกตินะฮะกำหนดกันเลยว่าเราจะทำแค่50ใบเท่านั้น50ใบและใบแรกคืนเนี่ยครับสังเกตได้ไงว่ามี50ใบเนี่ยครับที่หลังหมวกจะตีเป็นแผ่นเพจไปเลยนะครับเป็น limited edition เป็น serial number นะครับอันนี้คือ 01/50 อันนี้คือใบแรกสุดที่ทำออกมาที่เห็นในรูปในสื่อทั่วไปก็คือใบนี้เลยนะครับแต่ว่าจะมีใบต่อไปเราจะให้นำเบอร์ตอนนี้ถ้าคนที่จะสั่งจองเนี่ยจะสั่งจองได้ในราคาใบละ 8,500 บาทนะครับแต่ต้องวางก็จังหวะ 3,500 บาทแล้วอีก 5,000 บาทจ่ายต่อที่หมวกเสร็จแล้วแล้วเราถึงจะส่งหมวกให้หรือถ้าเราเองก็ได้แล้วแต่จะนัดกันนะครับใบเนี้ยใบที่หนึ่งเนี่ยเราอยากให้มันมีคุณค่าที่สุดเลยเพราะว่าสำเร็จเป็นใบแรกก็เลยว่าในงานเชียงใหม่ไอวีปีเนี้ยวันที่7ธันวาเนี่ยนะครับจะเอาไปจัดแสดงในพื้นที่ของ Motor Art
เฟซและจะเอานำเข้าประมูลด้วยนะครับเพื่อหาเงินที่เข้ากับมูลนิธิการกุศลที่เกี่ยวกับผู้ประสบอุบัติเหตุทางท้องถนนนะครับแต่เรายังไม่ได้ระบุว่าจะเป็นเงินขนาดไหนนะครับแต่โดยคร่าวๆจากประมาณนี้ซึ่งเราจะแจ้งในการว่าเราจะให้ทางบ้านก็อยู่ที่ว่าเราจะได้เงินประมูลเท่าไหร่ไม่รู้เลยแต่ว่าค่าใช้จ่ายแล้วเราก็จะให้เงินทั้งหมดจากค่าใช้จ่ายต้นเริ่มต้นของหมวกใบนี้หมวกใบที่หนึ่งเนี่ยใบที่หนึ่งเลยครับประมูลเลยครับประมูลได้เท่าไหร่ก็คือค่าใช้จ่ายเป็นใบแรกใช่เป็นใบแรกเลยแต่หลังจากใบที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะให้สั่งจองได้เลยแล้วคนจองก่อนก็สามารถจองเลขได้ด้วยอย่างสมมติว่าอยากได้เบอร์สิบเราก็สิบครับ50แต่ต้องโอนเงินประจำมาให้เรียบร้อยเราถึงจะรับจองแล้วก็ใส่เลขที่คุณจองครับก็ตั้งแต่ที่ผมลงโพสต์ลงไปนะฮะก็มีคนช่วยแชร์ไปหลายคนเลยแล้วก็ทางเพจต่างๆก็เข้ามานะครับแล้วก็สามารถเอาไปแชร์กันอีกต่างคนต่างแชร์ไปมันก็เลยกลายว่ากระจายไปค่อนข้างรวดเร็วครับก็ยังแปลกใจว่าสำนักพิมพ์ต่างๆหนังสือพิมพ์แล้วก็โทรทัศน์บางสื่อก็เข้ามาแล้วนะครับค่อนข้างไวครับแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะเรียกกันว่าหมวกมีหูนะฮะหมวกกันน็อกมีหูอะไรประมาณนั้นครับก็ใส่เหมือนหมวกกันน็อกปกติทั่วไปครับมีตัวล็อกมีตัวอะไรเหมือนกันเพราะว่าใช้ระบบของหมวกกันน็อกด้านในเหมือนกันเลยครับกับของที่เขาใช้งานจริงเพียงแต่ภายนอกเนี่ยมันเป็นหมวกที่มีหูยื่นออกมานะครับตัวนี้จะเข้าไปอยู่ในไม่รู้ว่าใครจะได้เป็นเจ้าของมันแฮนด์เมดสุดๆเลยนะคนมีอายุนิดๆคนอายุประมาณสัก50ขึ้นเนี่ยถึงจะประมาณเนี้ย